วัสดีเพื่อนๆพี่ครับผมส้มจี๊ก้าวธันวานะครับก็เข้าสู่ระบบการถ่ายทอดสดนะครับการซ้อมปั่นของทีมฟิชเชอร์แมนเฟนสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ทีมฟิชเชอร์แมนเฟนสุราษฎร์ธานีจะซ้อมปั่นวันนี้ปั่นไปพร้อมกับคนพลนักปั่นสุราษฎร์นะครับวันนี้ทั้งหมดประมาณ30ลำนะทั้งแผงนี่เลยนะนี่น้องปี๊บนะครับแชมป์เรานะครับน้องปี๊บน้ำแข็งน้องใบอะไรมาครบหมดนะครับผมจะถ่ายทอดสดให้ดูเป็นทุกช่วงนะครับหลังจากขึ้นเซาเทิร์นอาจจะหยุดการถ่ายทอดสดนะครับเพราะว่ามันยังมืดอยู่นะครับวันนี้เราจะซ้อม120โลนะครับวันนี้ทีมฟิชเชอร์แมนเฟนก็จะมีน้องผู้หญิงมา2คนนะครับผู้ฝึกสอนทีมฟิชเชอร์แมนเฟนคือโค้ชเกียรตินะครับวันนี้โค้ชเกียรติก็มาด้วยนะครับคุมนักปั่นในทีมซ้อมนะครับเนี่ยแถวเนี้ยมันไฟดับมันจะมืดนะครับมืดตึบเปิดไฟสูงครับพูดน้อยนิดนึงนะครับมันมืดก็มันมืดนะครับให้ดูรถหลังไม่มีน้องๆทีมเราอันนี้น้องผู้หญิงทีมฟิชเชอร์แมนเฟนนะครับน้ำแข็งกับพี่เอกครับพี่เอกจะไปเลี้ยงมันวันไหนเนี่ยพี่เอกจะไปเลี้ยงมันวันไหนนะครับพี่เอกกับน้ำแข็งนะครับนะครับกำลังนัดกันอยู่ว่าจะไปเลี้ยงวันไหนนะครับเลี้ยงฉลองแชมป์นะครับพี่เอกแกบ้านนะครับพี่เอกแกบ้านนะครับนักปั่นคนนักปั่นสุราษฎร์กับฟิชเชอร์แมนเฟนสุราษฎร์ธานีครับมืดหน่อยนะครับมืดหน่อยครับท้องฟ้ามีแต่น้ำเท่านั้นเลยนะครับอยู่ข้างหน้าอีกกลุ่มใหญ่นะครับอยู่ข้างหน้าอีก15ลำนะครับข้างหลัง15นะครับข้างหน้าข้างหลัง15ข้างหน้า15นะครับมันอาจจะเบลอนะครับเพราะว่ามันไม่มีแสงครับพี่บอกกำลังออกไปปั่นครับพี่ปั่นให้ปั่นปลอดภัยทุกคนนะครับน้องโอเลี้ยงครับน้องโอเลี้ยงอันนี้น้องผู้หญิงทีมฟิชเชอร์แมนเฟนนะครับขอบคุณเพื่อนๆและพี่ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับการถ่ายทอดสดนะการซ้อมปั่นจักรยานของทีมฟิชเชอร์แมนเฟนสุราษฎร์ธานีนะครับกับขุนพลนักปั่นสุราษฎร์ธานีนะวันนี้ซ้อมรวมกันนะครับทั้งหมด30ลำนะครับวันนี้ดูครับตรงนี้มีไฟแล้ว
ถนนมันก็จะชื้นหน่อยนะเพราะว่าฝนมันตกไปตอนตีสี่นะผมมาดูถนนตอนตีสี่นะก็จะชื้นอย่างเงี้ยเราปั่นขึ้นเนินนะขึ้นเนินนะเนินตรงนี้คือซอย2นะครับซอย2นะก่อนจะขึ้นถนนเซาเทิร์นนะตรงนี้ห่างจากถนนเซาเทิร์น2กิโลนะครับภาพมันเบอร์เพื่อนๆพี่ไปรับชมใน YouTube นะครับเพราะตอนนี้แสงมันน้อยครับแสงมันน้อยระบบปกตินะครับไม่ได้ใช้ไลยูในการถ่ายทอดสดนะครับการถ่ายทอดสดต้องขอขอบคุณ Komoot S4G นะครับเร็วแรงไลบิตนะครับ
ยาวๆมาอยู่หน้าสุดนะครับโอ้จะอยู่กับปานลอยเนี่ยอยู่ห่างจากผมเนี่ยประมาณ100เมตรนะครับมันไปก่อนใครเลยนะถนนแถวนี้จะเปียกเยอะนิดนึงครับแต่ในเมืองถนนแห้งแถวนี้เปียกเฉยรอให้ฝนมันรอให้มาบันเนี่ย เปียกเลยเดี๋ยวกลับไปต้องโมดิฟายรถกันใหม่แล้วเนี่ยดูดิในเมืองถนนแห้งนะครับแต่ไม่แน่ขึ้นถนนซาวเทิร์นถนนอาจจะแห้งก็ได้นะออกมาแล้วนะครับเนี่ยซ้ายรถจอดนะซ้ายรถจอดซ้ายจอดขวารถมาซ้ายจอดสัญญาณกระตุกนะครับสัญญาณกระตุกนะครับอากาศไม่ดีครับตอนเช้าสัญญาณภาพส่งออกไป32%นี่นะไม่ได้50นะแรกผมจะเอาไลท์ยูมาแล้วครับผมเห็นอากาศมันไม่เอื้ออำนวยนะครับไลท์ยูนี่มันรักษายากนะครับเวลาช่วงเก็บอะไรเงี้ยผมเลยใช้การถ่ายทอดสดแพลตฟอร์มปกติดีกว่าไม่มีเลยครับวันเสาร์รถโล่งยาวเลยครับวันนี้ปลอดภัยนะครับวันนี้ปั่นปลอดภัยนะครับปั่นปลอดภัยทุกวันนะครับรถไม่มีครับอากาศดีด้วยลมฝนหน้ายังไม่ตกเลยเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายขึ้นถนนเท้าเทิดนะซ้ายหลุมซ้ายหลุมซ้ายหลุมระวังซ้ายหลุมนะซ้ายหลุมระวังซ้ายหลุมความเร็วนะครับอ
เร็วสตาร์ทเริ่มต้นที่40นะครับมอเตอร์ไซค์สีขาวนี่คือโค้ชเกียรตินะครับผู้ฝึกสอนนะครับนักกีฬาทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์นะครับนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนะครับถนนเซาเทิร์นถนนแห้งจริงครับเซาเทิร์นถนนแห้งนะครับความเร็วอยู่ที่40นะครับสร้างความเร็ว40นะครับขึ้นมาเป็นหัวลากครับถ้าเอาไลท์ยูมาถ่ายทอดสดวันนี้จะสวยมากนะครับเพราะถนนมันมีน้ำนะครับมันจะเห็นเป็นเงาๆนะครับ
างตัวถนนเปียกครับเราปั่นปลอดภัยครับพี่ขอบคุณครับจบการถ่ายทอดสดแต่เพียงเท่านี้นะครับฝนลงเม็ดนะครับฝนลงเม็ดนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับกำลังปั่นสวยจะจบการถ่ายทอดฝนก็ลงเม็ดปล่อยไหลไปเรื่อยๆครับปล่อยไหลไปเรื่อยๆครับระดับ1นะครับระดับ1ครับไวเลสเริ่มเปียกกล้องเปียกถ้าผมไม่สะพายกล้องอยู่นี่ผมสามารถถ่ายทอดสดไปได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็พายกล้องอยู่นะกล้อง HD ไม่สามารถกันน้ำได้ครับเร็วที่อยู่ที่45นะครับ45นิ่งนะครับฝนลงเม็ดนะครับมอไซค์ย้อนซ้ายนะย้อนซ้ายนี่คือกลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรก
เร็ว50นะครับตอนนี้เร็ว48ครับซ้ายระวังซ้ายนะครับซ้ายไวเลตเปียกแล้วแดงครับไวเลตแดงมันต้องตกด้วยทำไมจะเป็นน้องปี๊บนะครับอันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งครับน้องเรานะครับทีมฟิชเชอร์แมนเฟนสุราษฎร์ธานีครับอย่าลืมนะครับฝากเชียร์นะครับทีมฟิชเชอร์แมนเฟนสุราษฎร์ธานีนะครับแข่งสนามที่5นะครับสนามสุดท้ายนะครับอาทิตย์หน้าวันที่25นะครับวันที่25เดี๋ยวเผื่อผมพูดผิดจะมีปัญหาอีกถ้าพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับยังไม่ได้ดูตารางนะครับความเร็วน้องปี๊บลากอยู่44นะเร็วอยู่ที่47นะครับรถยนต์ย้อนซ้ายโดพังงาครับโดพังงาบอลถุงเท้ายาวนะความเร็วตอนนี้อยู่ที่47นะความเร็วจักรยานนะครับตอนนี้ฝนลงเม็ดนะครับแต่มันลงเป็นละอองมาเนี่ยเมื่อกี้นี่มันลงเม็ดใหญ่นะครับที่ผมบอกว่าจะจบการถ่ายทอดสดบังเอิญว่าฝนมันเริ่มดีขึ้นเลยถ่ายไปเรื่อยๆก่อนนะครับแรงครับลมแรงพี่บอกเสียดายถนนเปียกใช่ครับ
แต่มันก็เริ่มชื้นนะครับถนนเนี่ยมันไม่เปียกถึงขนาดมีน้ำมองครับคือฝนมันตกมาตอนตีสี่ครับสัญญาณดรอปอย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามช่อง Channel YouTube นะครับปั่นทุกที่ที่มีทางนะครับสาระดีๆอัดแน่นนะครับแล้วก็ฝากเชียร์และให้กำลังใจนะครับทีมฟิชเชอร์แมนเฟนสุราษฎร์ธานีครับในการแข่งขันสนามที่5นะครับสนามที่5ปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยการแข่งขันที่จังหวัดมุกดาหารนะครับมุกดาหารนะครับทีมฟิชเชอร์แมนเฟนสุราษฎร์นะครับฝากเชียร์น้องๆเรานะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมที่จะได้รับชมนะครับการถ่ายทอดสดและการซ้อมปั่นของทีมฟิชเชอร์แมนเฟนทุกวันนะครับทุกวันนะครับตอนนี้เราเลยเขาชามาแล้วนะครับคนลากข้างหน้านี่คือโอเลี้ยงนะครับความเร็วน้องโอเลี้ยงลากอยู่ที่45นะครับหลุมซ้ายหลุมซ้ายน้ำแข็งก็ลากอยู่45ต่อเลยนะครับเร็ว45คงที่นะถนนโล่งนะครับวันนี้ถนนจะเป็นถนน4เลนนะครับเส้นนี้ถนนเส้นนี้เรียกถนนเซาเทิร์นนะครับถนนเส้นการดิดนะครับหรือสุราษฎร์กระบี่นะครับระยะทางตรงยาว127กิโลนะครับขึ้นถนนลาดยางใหม่เนาะกรมทางหลวงมาลาดถนนให้ใหม่นะลาดเลี่ยมเลยครับก็ขอบคุณกรมทางหลวงนะครับตอนนี้กรมทางหลวงได้ลาดถนนนะครับซึ่งถนนเซาเทิร์นนะครับที่จักรยานปั่นแล้วก็ผู้สัญจรใช้นะครับที่มีหลุมนะครับถนนเซาเทิร์นเนี่ยกรมทางหลวงลาดยางใหม่ให้หมดแล้วนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับสองด้านเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับความเร็ว45นะครับ45คงที่นะครับไม่มีรถนะครับเดือดมากครับไม่ความเร็วไม่ลดเลยความเร็วนิ่งตลอดเติมตลอดนะครับเติมตลอดนะครับนี่ครับฟิชเชอร์แมนเฟนสุราษฎร์ธานีครับฝากเชียร์และส่งกำลังใจนะครับน้องๆเรานะครับ
อนนี้เราถึงด้านซ้ายนี่เลี้ยวเข้ากาญจนดิษฐ์นะครับเราจะไปกลับตัวสุดเส้นเซาเทิร์นนะครับก็คือเส้นกาญจดิษฐ์นะครับแล้วกลับตัวไปนะครับเบาหัวลากอยู่ลากอยู่ที่ความเร็ว45นะครับฝากด้วยพี่นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมถ่ายทอดสดนะครับฝ่ายโปรดักชันครับฝ่ายโปรดักชันเดี๋ยวเพื่อนๆพี่จะได้ชม VTR ของน้องนะครับพิจแมนเฟนสุราษฎร์นะไม่มีรถครับถนนมีรถโล่งครับโล่งยาวดูครับถนนไม่มีรถเลยรถก็วิ่งผ่านเราไป4คันเองครับวันนี้แต่ว่าวันนี้มันเช้าอยู่ด้วยครับปกติเราจะออก 8:30 นนะครับวันนี้เราเปลี่ยนเวลาเป็นออกโมงออก 5:30 นครับ 5:30 นซ้ายหลุมนะซ้ายหลุมซ้ายหลุมซ้ายหลุมเนี่ยถนนแห้งนะครับเห็นไหมมันไม่ได้ตกทั่วครับเนี่ยตรงนี้ถนนแห้งหมดเลยไม่เปียกนะครับถนนแห้งนะครับดูครับนะครับเปลี่ยนสีเลยถนนนะเพื่อนพี่จะได้ชม2รอบนะครับ2รอบในการถ่ายทอดสดเดี๋ยวพอกลับตัวปุ๊บจะจบการถ่ายทอดสดเลยครับตอนนี้สัญญาณภาพส่งออกไปเขียนมาครับสัญญาณภาพส่งออกไป 38% ครับถนนแห้งนะครับเดี๋ยวเราจะกลับตัวนะครับเดี๋ยวเราจะกลับตัวนะครับผมขอจบการถ่ายทอดสดแต่เพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ในช่วงต่อไปนะครับช่วงต่อไปนะครับรอรับชมได้เลยนะครับเราจะกลับตัวนะครับเพราะมันต้องใช้ความเร็วผมต้องไปดักรถให้น้องๆนะครับเราพบกันครับขอบคุณครับ